ถูกกว่าท้องตลาดคิดดูดินะ Apple iPhone มือหนึ่งมันจะไปถูกกว่าท้องตลาดได้ยังไงนะครับนะครับเอาสูตรมาใส่แล้วมันจะได้ไม่ต้องลายนะนะครับต้องขออภัยด้วยนะฝากถึงลุงตู่ออกกฎหมายให้ผู้ใหญ่บ้านต้องจบปริญญาตรีด้วยครับประเทศจะได้เจริญจากชาวเขาครับวัดสกอยสามัคคีอำเภอท่าม่วงอะไรเนี่ยเอาละนะครับดีขึ้นหรือยังครับเสื้อลายก็หล่อก็อาจารย์ครับขอบคุณนะลายตามากดีแล้วนะโอเคแล้วนะนะครับนะครับเยี่ยมค่ะนะครับก็แนะนำกันได้ครับติดตามได้เจอกันบ่อยๆนะครับนะก็ใส่สูตรแล้วมันก็จะได้นะชัดเจนขึ้นมานะครับก็ช่องใหม่ของเรานะครับคดีน้องที่โดนโกงโทรศัพท์แล้วตายแถวภาคเหนือถึงไหนแล้วอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับนะน้องที่โดนโกงโทรศัพท์คดีทิพยดานะนะน่าสงสารนะครับพวกโกงโทรศัพท์อะไรแม่ค้าออนไลน์เด็กๆกันนี่เยอะนะที่ระยองนี่ก็มีตั้ง IG ขึ้นมาแล้วก็หลอกลวงขาย iPhone อะไรต่างๆแถวระยองนะผู้เสียหายเป็นเด็กก็โดนหลอกมาบอกว่าของมือหนึ่ง iPhone สุดท้ายกลายเป็นของย้อมแมวนะครับพอวิพากษ์วิจารณ์ถามว่าโกงหรือเปล่าฟ้องเลยฟ้องหมิ่นประมาทเรียก 500,000 เลยนะเปิด IG นะครับใครไปดู IG ต่างๆขายโทรศัพท์ตระกูล Apple มือหนึ่งของแท้ระวังนะเจอมาแล้วครับมีคนตามหลายแสนมีคนรีวิวหลักหมื่นระวังนะครับระวังคนดังๆเนี่ยแม่ค้าออนไลน์ทาง IG ขายโทรศัพท์มือถือมือหนึ่งทั้งร้านขายเฉพาะตระกูล Apple iPhone เท่านั้นถูกกว่าท้องตลาดคิดดูดินะ Apple iPhone มือหนึ่งมันจะไปถูกกว่าท้องตลาดได้ยังไงนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ